兄弟我真的兄弟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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับอเมริกาอาจเจอวิกฤตการณ์หนักหากสภาคองเกรสไม่ผ่านร่างงบประมาณประจำปีส่งผลให้หน่วยงานรัฐต้องปิดตัวลงขณะที่โอบามาแคร์ก็เจอโรคเลื่อนอีก1ปีในส่วนของสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐที่ทุกฝ่ายกำลังเตรียมรับมือกับภาวะ government shutdown หรือการที่สภาคองเกรสไม่ผ่านร่างงบประมาณไม่ทันก่อนวันที่1ตุลาคมทำให้รัฐบาลกลางไม่สามารถนำเงินออกมาใช้จ่ายได้และหน่วยงานรัฐหลายแห่งก็ต้องทยอยปิดตัวลงอย่างไม่มีกำหนดนั้นอย่างไรก็ตามประชาชนครึ่งหนึ่งมองว่าผู้นำสหรัฐพยายามที่จะหาทางประนีประนอมกับทางพรรครีพับลิกันซึ่งครองเสียงข้างมากอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงการเผชิญภาวะกัวเมนชัดดาวมีเพียง1ใน4เท่านั้นที่คิดว่าพรรครีพับลิกันทำงานร่วมกับโอบามาในเรื่องนี้ภาวะกัวเมนชัดดาวเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายในสมัยของประธานาธิบดีบิลคลินตันเมื่อปี2538ทั้งนี้คลินตันมาจากพรรคเดโมแครตเช่นเดียวกับโอบามาแต่ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ดังกล่าวคะแนนการไม่ยอมรับคลินตันอยู่เพียง 38% ต่ำกว่าโอบามาถึง 11% ขณะที่สภาล่างของสหรัฐก็ลงมติเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียง231ต่อ172เสียงผ่านกฎหมายเลื่อนการบังคับใช้นโยบายระบบประกันสุขภาพพื้นฐานของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์ออกไปเป็นระยะเวลาอีก1ปีนอกจากนี้ที่ประชุมซึ่งรีพับลิกันของเสียงข้างมากยังได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง248ต่อ174เสียงผ่านกฎหมายยกเลิกการจัดเก็บภาษีเครื่องมือแพทย์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการประกันสุขภาพตามกฎหมายฉบับปี2553ด้วยด้านผลสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกาไว้ทำงาน 1,014 คนโดยหนังสือพิมพ์ The New York Times ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ CBS รวบรวมข้อมูลจากโทรทัศน์ระหว่างวันที่18ถึง23กันยายนปรากฏว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับการทำงานของประธานาธิบดีบารักโอบามาอยู่ที่ 47% ถือเป็นคะแนนนิยมในตัวผู้นำสหรัฐซึ่งย่ำแย่ที่สุดในรอบ2ปีและพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา 12 นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์